สวัสดีครับเราอยู่กันในเกม Scarlet Nexus อีกแล้วนะครับเอ๊ะทีมบอลเลเวลเพิ่มขึ้นด้วยผมตอบอันนี้หน่อยนะ As loan achieve achievis อะไรเนี่ยประมาณว่าเป็นข่าวทั่วไปนะผมรู้สึกเหมือนมีนักข่าวติดตามเราอยู่นะแล้วก็เรามีของขวัญเออผมอยากจะเปลี่ยนกระเป๋าข้างหลังนี่แหละนี่ทีมเราก็ได้แค่3คน equipment visual เปลี่ยนได้ไหมเอาออกได้ไหม disengage เออโอ้ไม่สวยเลยเมื่อกี้คือมันทำอะไรได้ครับโอเคนี่เป็นเสื้อผ้านะครับ equipment เนี่ยต้องอีกแบบหนึ่งโอเค power เราใส่อะไรได้เพิ่มอีก1โซน power เพิ่มขึ้นกันไฟเซนบิงโอเคเราใส่นะเราได้แค่2อันไม่พลองได้อันเดียวโอเคคอนแรงขึ้นไหมอ๋อเวล3อยู่แล้วนี่ถึกขึ้นโอเคครับอ๋อเปลี่ยนชุดให้โอเคตกใจนะนี่มีของขวัญเป็นฟิกเกอร์นะครับเหมือนว่าแต่ละคนจะมีของขวัญให้ฟิกเกอร์ฮีโร่เฮ้ยขอบใจนะจ๊ะสนใจไอ้รุ่นนี้มานานแล้วอ่ะดีจริงๆเลยมันทำงานเอ้ยถูกสร้างมาอย่างดีนะครับหรือเปล่าล่ะขอบใจนะที่มีรู้สึกดีนะประมาณนั้นโอเคผมลองดูซิว่าเราซื้ออะไรได้บ้างนะกด Z Shopping Weapon ก็ไม่มีอะไรใหม่เรามีแล้วส่วน Plug In เนี่ยเรามี Fireproof ซึ่งผมใส่แล้วนะครับคนอื่นๆต้องมีอะไรเพิ่มขึ้นใส่แว่นตาได้สายแฟชั่นฮะ Enemy Tail Standard Issue Pack Hardport Inari ขอลองหน่อยผมชอบนะอุ๊ยอ๋อมันมีมิชชั่นอยู่นะแต่งตัวได้นะครับแต่ก็อื่นซามูไรเฮ้ยโอ้โหโคตรคูลหน้ากากมาน้อยหรือเปล่าเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมจะลองไปที่คุกุชิบะก่อนนะ Mid Level Shopping District อุ้ยกดผิดPsychokinesis Gate Necessary for Psychokinesis Attack จริง Increased by มาที่นี่ทำไมวะที่นี่มันดูเปิดเผยกันไปเนี่ยต้องหาที่ที่เป็นส่วนตัวมากกว่าเดิมนะก็ให้แน่ใจว่าจัดการเจ้าพวกอาร์เตอร์ให้หมดละกันไหวไหมวะคอนโทรล4
เออเต็มที่มากอุ้ยโหโคตรเท่เลยโอ้โหโคตรเท่แต่ปัญหาคือมองไม่ฉันมองไม่ออกนั่นน่ะชาร์จไม่โดนเลยเว้ยโคตรเท่ดีฮะชอบอันแน่ขอสักหน่อยเถอะตีเป็นหมดเกลี้ยงอีกทีดิโคตรเปลืองเลยเนี่ยตีโอ้โหเราไม่บอกว่ามีเพิ่มไฟจีระเบิดยัตตาความจริงต้องใช้ไฟฟ้าเนี่ยเฮ้ยทำไมมันเก็บมากใช้โคตรเปลืองนั่นเร็วมากเลยนะจริงอ่ะจริงป่ะครับขึ้นไปข้างบนได้แต่ว่าต้องไปทางซ้ายเฮ้ยมีคนบุกไปก่อนแล้วเออมาให้หมดอ่ะเออไม่โดนหาหมดแล้วเพื่อไอเทมนิดทุ่มสุดใจ Little Jelly ไป60เมตรถ้าสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วเขาบอกว่าให้เคลียร์ฝุ่นไอพวกปีศาจก่อนนะที่นี่คงจะปลอดภัยพอที่จะพูดคุยกันนะใช่แล้วนิวฮิคุกะกัฟเวิร์นเมนต์เปลี่ยนคนให้เป็นพวกอาร์เตอร์กันเหรอใช่เมื่อนานมาแล้วนะแต่ว่าฟูบุกิฟินแลนซ์ก็มีส่วนร่วมด้วยนะพี่ชายและก็ฟูบุกิเริ่มสืบสวนเรื่องนี้มานานแล้วทำให้เรารู้ว่านิวฮิมุกิโอเคมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับขอโทษนะคะแล้วอาของฉันนะอลิสอะใช่แล้วนั่นคืออาของเธอเล่นเกี่ยวกับอะไรบ้างไหมไม่เลยนะบินว่าเธอเข้าร่วม OSF แล้วก็วางแผนที่จะอะไรนะอ๋อแล้วก็ต่อต้านไม่ให้เป็นพวกสเกลนะครับอืม
ได้ข้อมูลของอลิสในดาต้าเบสนะฮะว่าเหมือนฮานาบิมากเลยนะอลิสเนี่ยเป็นลูกของผอ.โรงพยาบาลนะ OSF Spring ฉันคิดว่านั่นแหละคือถูกต้องแล้วอลิสน่ะ話だもん Express plan นี่แหละโซ่ซามะこのことを知っていたのかな。ก็บอกว่าคิดว่าพ่อฉันจะรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างหรือเปล่านะそれどころか全ての中枢にいらした方だと思った方がいいかもしれません。ฉันคิดว่าเขาเป็นจุดศูนย์กลางของทุกอย่างนะครอบครัวของซูมารากิเนี่ยมีประวัติที่ยาวนานแสดงว่าพี่ชายของฉันก็น่าจะรู้เหมือนกันสินะแต่ว่าฉันคงจะเป็นคนเดียวที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยยูโตะคาซาเนะกำลังมา8นาฬิกาโอ้โหโยนของมาเลยคาซาเนะรอก่อนแป๊บนึงขอคุยกันสักพักได้ไหมไม่มีทางนายตายแน่มาถึงก็ฆ่ากันเลยโอ้เหมือนสกิลมันโหดขึ้นนี่ก่อนเอ้ากดผิดโดนใครวะเนี่ยมีใครกำลังทำไมมันนัวอย่างนี้ล่ะเนี่ยแบรนฟิวมาสู้สักหน่อยเถอะจัดการหนึ่งจัดการสองวอทพอๆขอบคุณที่ช่วยอุ๊ยหลบไม่ทันอีกทุกสกิลนะบอกเลยสกิลสักหน่อยสิเอออุ๊ยอุ๊ยโอ้เบนฟิลเหมือนกันไม่นะ With some exception you can use psycho บางอ๋อข้อแม้บางอย่างนะครับเราไม่สามารถใช้พลังจิตได้นะถ้าอยู่ในเบนฟิลของศัตรูโอ้โหถ้าโดนโจมตีแบบหนักๆเบนฟิลอาจจะหายไปได้นะครับใช่ป่าวอ๋อเราจะโดนโจมตีเยอะๆนะครับแล้วก็เบนฟิลมันจะหายไปเมื่อถึงเวลานะก็คือต้องรอโอเคทราบครับผมไม่น่าอันนี้เลยนะเนี่ยคืนไปอุ๊ยอุ๊ย26วิตีคือได้หมดอ่ะอุ๊ยเกือบรอหน่อยแล้วกันรอ4วิ
ดีค่ะอุ้ยหลับแล้วเอาจริงนะเออปั๊มหัวใจปั๊มหัวใจอุ้ยอู้เอือหลับเออมีคนช่วยขอบคุณมากครับทำไมมันยากแท้ล่ะทำไมไม่ใช้พลังวะยื้อหลับอีกแล้วเกมโอเวอร์เลยด้วยซ้ำ มันยากแท้ล่ะเอาใหม่คาสเนพลาทูนทีมของคาสเนอันาลิซิสโอ้โหโอเคซื้อยาเพิ่มเหรอไลท์เจลลี่มีเดียมหมดละแสดงว่าเราต้องคล่องกว่านี้สินะเหมือนเดิมนะขออนุญาตกดสคริปต์ดูสิ俺の命を狙うんだ言うくらい教えてくれてもいいだろ話をする気はないと言ったはずよ。จัดการคนออนแอร์ก่อนมาให้หมดทุบไปแม็กเจลลี่หลับอีกแล้วผมขอบใจมากเบนเลยแล้วกันมาหลับยังหลับยังเออหลับ1นั่นแหละก็すごく気持ちいいな
8 7 6 5 4เปลี่ยนร่างกลับคืนมาโอเคพลังงานเอามีคนสู้ด้วยสู้ยังไงนะเออได้อยู่ 4,000 อุ้ยโอ้เธอคล่องมากล้มไฟมาหมดอ่ะอุ้ยหลบไม่ได้โดนบ้างโอ้ยเอาแล้วไงทราบแล้วครับทราบแล้วเปลี่ยนโอ้ยผมต้องยื้อก่อนเพื่อหลับอู้เต็มๆไม่ได้จริงๆฮะเย็นไว้ลูกลุกขึ้นมาโอ้รู้ด้วยหิวเงี้ยโอ้โหวิ่งเข้าไปหาหิวสิทำไม่หนัวก็ได้อยู่นะเนี่ยไม่ได้บอยเอ็นอีกทีแล้วกันเมื่อกี้ได้ยินเสียงหัวเราะของเด็กด้วยนะมาทุบบึ้มเออไปอีกทีเออหลับแล้วสักหน่อยฟื้นแล้วเฉยขอหน่อยเถอะเรียบร้อยทำไมมีเบียนสตอมรีบูทนี่ไม่ไหวนะเนี่ยคาซาเน่ทำไมถึงฆ่าพ่อฉันแล้วก็ไปอยู่กับไซเลนน่ะหรือว่าพ่อฉันมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้นคว้าหรือว่าเพราะว่านิวฮิกมุกิเปลี่ยนไปเหรอนายรู้เรื่องนั้นเหมือนกันเหรอนั่นแหละถูกต้องเลยแหละแสดงว่าพ่อเรารู้นะเนี่ยฮ
เธอมาที่นี่ทำไมเนี่ยฮะหัวหน้ายูโตะโคดามะอยู่ที่นี่ฮะใครวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะคาซาเนะใครล่ะเนี่ยอ๋อคาซาเนะคนขี้โกงกันเหรอโอเคดีใจที่เจอคุณนะหัวหน้ายูโตะฉันคือโคดามะมิลอนใครกันเนี่ยนี่เป็นครั้งแรกที่เราเจอกันจริงๆนะฉันคิดว่าใช่แล้วแหละแต่ว่าฉันจงรับพอดีกับหัวหน้ายูโตะหัวหน้ายูโตะได้ยินข่าวจากหัวหน้าฟูบุกิหรือเปล่าเธอเอ้ยเขาควบคุมทุกอย่างเลยสวัสดีแสดงว่าอยู่กับฝ่ายเราใช่ไหมเนี่ยแน่นอนสิฉันอยู่ข้างของหัวหน้าตลอดเวลาเลยนะยูโตะบางทีถึงแม้ว่าตำแหน่งฉันเป็นหัวหน้าคาดามะพระทูนเนี่ยแต่หัวใจก็ยังทำไมไม่ติดต่อมานะแทนที่จะมาด้วยตัวเองอาจจะไม่มีใครเชื่อนายนะวัตลุที่ว่าน้องสาวไปอยู่กับไซเรนหูไปเถอะหูปากไปเถอะนะฉันมาส่งข้อมูลและฉันจะต้องมาให้ข้อมูลกับนายเองด้วยซ้ำเราโดนถอนกำลังที่โรงพยาบาลมันโอเคหรือเปล่าเนี่ยไม่อันตรายเหรอที่เอายามาจาก OSF Hospital พอคุยกับผู้หญิงแล้วยืนชาเชียวโอเครัฐบาลควบคุมทุกอย่างอยู่งั้นเหรอเดี๋ยวฉันจะกลับมาแล้วกันนะเจอกันนะหัวหน้ายูโตะฮะนี่มันแคปซูลอะไรเนี่ยเราฉีดยานะแบบเดียวกันกับที่ทางใต้ดินเลยนะทำไมเราไม่ไปที่ไฮเอาโอเคไปที่ไฮเอาก่อนที่จะโดนคนแอบฟังนะครับการแฮกผ่านการคุยเนี่ยไม่อนุมัติก็คือประมาณว่าตอนนี้ยังเชื่อใจใครไม่ค่อยได้นะครับเราได้ OSSยาตัวอย่างยาของโรงพยาบาล OSF นะครับให้ตายเถอะแปลก็ไม่ทันนะแต่ว่าเนื้อเรื่องหลักๆน่าจะพอได้อยู่ก็คือตอนนี้เรารู้สึกว่าเชื่อใจใครไม่ได้เลยนะหลายอย่างเกิดขึ้นเหมือนสมองฉันไหม้ไปเลยมาคุยเกี่ยวกับสถานการณ์ตอนนี้กันดีกว่ามีการทดลองนะครับที่โรงพยาบาล OSF โรงพยาบาลล้างนะครับที่ว่าเกี่ยวกับการเปลี่ยนผู้คนให้กลายเป็นพวกดีอาร์เตอร์โดยอาของฮานาบินะฮะอย่าโทษตัวเองเลยเธอก็ไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้หรอกนะใช่เธอเนี่ยดีต่อผู้คนนะดังนั้นช่วยดีกับตัวเองด้วยนะขอบใจจ้าซูกุมิต่อไปนะครับรัฐบาลเนี่ยเริ่มมีการกังวลเกี่ยวกับที่ว่าเรารู้ข้อมูลแล้วนะหัวหน้าฟูบุกิพยายามจะเอาไฟล์ข้อมูลออกมาเผยแพร่นะครับanyone on to run from worst case scenario กรณีที่แย่ที่สุดข้อมูลอาจจะอยู่ที่ไซเรนและนายยูโตะ
เกี่ยวกับความทรงจำแหละรู้สึกว่าความทรงจำหายไปเป็นช่วงๆนะคิดว่ามีอะไรผิดแปลกๆไปหรือเปล่าบอกให้รู้ด้วยนะถึงแม้ว่าอาจจะเป็นแบบยาที่เราได้รับนะเรื่องเกี่ยวกับโรงพยาบาล OSF เนี่ยมันทำให้ฉันกลัวเนี่ยใช่ฉันก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันนะนะ申し訳ありませんが何かよほどひどい症状の進行がない限りは飲まずに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 飲まずเป็นพี่ชายฉันคงจะไม่แนะนำให้ทำอย่างนั้นนะหัวหน้าอาจจะอยู่กับรัฐบาลแน่นอนอ่ะอย่างในเขาก็เป็นครอบครัวนะแต่ว่าบางทีมันก็เชื่อถือไม่ได้นะนายก็พูดถูกนะไคโตะนายได้กังวลเกี่ยวกับการทดลองของรัฐบาลหรือเปล่านะแล้วก็หัวคุณพ่อเกี่ยวข้องอะไรหรือเปล่าทำไมฉันเป็นคนเดียวที่อยู่ในความมืดคนเดียวเลยยูอิโตะสตอรี่สแตนด์บายเฟส5ทีมบอลเลเวลรู้สึกว่าทีมบอลผมจะเพิ่มขึ้นนะฮะโอเคทีมบอลสเตรนเจน increase your team bond level give bonus like increase rate guardian vision assault vision รับทราบครับก็คือการเพิ่มเลเวลของความสัมพันธ์นะฮะก็จะเพิ่มสกิลก็เหมือนที่เรารู้นะนั่นเป็นคำสั่งหรือเปล่าโซดาเน่โอ้มีเฮเลนเวดด้วยโอเคเมนสตอรี่ก็ประมาณนี้Turning people into other ทำไมเมืองนี้มันถึงอยากจะให้พวกผู้คนกลายเป็นพวก the other นะแล้วก็ผู้คนไม่รู้เลยว่าเขาเชื่ออะไรได้นะครับหรือบางทีฉันอาจจะเป็นคนเดียวที่ไม่รู้อะไรเลยเหมือนตอนนี้ผมกำลังงงนะกับเนื้อเรื่องสรุปอีกทีนะโอ้โบสนากิแอนโนมิแสดงว่าทั้งนากิแล้วก็นาโอมิเนี่ยโดนทำลายโดยรัฐบาลใช่ไหมเกิดอะไรขึ้นขอโทษด้วยฉันแค่คิดเนี่ยในสิ่งที่ฉันสามารถทำได้นะครับแล้วฉันอาจจะต้องทำอะไรต่อไปเนื้อเรื่องหนักหน่วงมากนะครับสำหรับเกมนี้ก็คือเขากล่าวว่ารัฐบาลที่มาคุมเมืองซูโอเนี่ยกำลังควบคุมทุกอย่างนะครับแล้วก็เอามนุษย์เอาผู้คนเนี่ยกลายเป็นหนูทดลองนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าทำไปทำไมนะเขาก็ถามยูโตะก็ถามด้วยตัวเองนะว่าเอ้ยทำไปทำไมพ่อแม่เอ้ยพ่อกับพี่ชายอาจจะรู้เรื่องนี้หรือเปล่าหรือว่าเราเป็นคนเดียวที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วก็ปัญหาอีกอันนึงก็คือความทรงจำหายเป็นช่วงๆนะครับดังนั้นต้องมาหากันอีกทีนะฮะแล้วก็เหมือนว่าทีมบอลเลเวลเพิ่มขึ้นแล้วก็มีมิชชั่นย่อยให้ทำ2อันนะเดี๋ยวพาร์ทหน้ามาทำมิชชั่นย่อยให้หมดเลยแล้วกันนะแล้วก็ค่อยไปในเนื้อเรื่องหลักต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็พักผ่อนกันด้วยนะครับเจอกันพาร์ทหน้านะสวัสดีครับ